ป้าอยากส่งกำลังใจให้กับหยกให้กับบุ้งให้กับทุกๆคนให้กับเด็กๆที่ไม่อินในเรื่องของราชวงศ์เพราะว่าเขาเกิดมาในยุคที่ภาพทุกบ้านมันไม่เหมือนกับยุคของป้านะคะแล้วป้าก็อยากส่งความทรงจำความคิดถึงอดีตนักศึกษาที่เข้าป่าจับปืนสู้กับรัฐบาลแล้วก็ศักดินาถ้าไม่ลืมพวกคุณเกิดในยุคที่ทุกบ้านมีภาพนี้อยู่ถ้าคุณไม่ลืมคุณเกิดในยุคนั้นแต่คุณก็ไม่อินคุณก็ไม่จงรักภักดีคุณก็ไม่ยอมรับการกล่อมคุณต่อต้านคุณต่อสู้คุณเข้าป่าคุณจับปืนคุณคือคนล้มเจ้าถ้าเทียบเคียงในเชิงระบบนิเวศพวกคุณแหกขนบประเพณีทำลายสถาบันยิ่งกว่าเด็กรุ่นนี้ยิ่งกว่าเพราะเขาเกิดมาในยุคที่เขาไม่อินแล้วแต่พวกเราเกิดในยุคที่อินเรายังแหกขนบเลยนะคะวันนี้คุณได้รับการอภัยโทษคุณได้รับ 66/23 คุณได้กลับเข้าเมืองคุณได้เรียนต่อคุณได้เติบใหญ่คุณไม่ใช่นักศึกษาแต่คุณคืออำนาจรัฐคุณคือประจักษ์พยานคุณคืออดีตที่ยังมีชีวิตคุณไม่ใช่รายชื่อที่เรียงรายอยู่บนหลุมศพเพื่อให้ผู้รอดมาแสดงความล้ำลึกถึงถ้าคุณไม่ลืมถ้าคุณไม่หลงถ้าคุณไม่ขี้ขลาดถ้าคุณไม่ตบัดสัตว์เยาวชนวันนี้ไม่ต่างจากเงาของคุณในประวัติศาสตร์บาดแผลนั้นเด็กๆเหล่านี้ไม่ได้ต่างจากพวกเราในวันนั้นในหน้าประวัติศาสตร์บาดแผลนั้นสำหรับเราหากคุณป้ายสีหากคุณละทิ้งเยาวชนเหล่านี้คุณคือคนที่ลืมตัวคนที่ลืมอดีตเลวยิ่งกว่าโดยที่ปราศจากข้อสงสัยเพราะคุณได้เหยียบย่ำคุณได้ฆ่าแม้นแต่จิตวิญญาณของคุณเองเพราะคุณคือเด็กคนนั้นในอดีตและวันนี้คุณกำลังฆ่าพวกเขาถ้าคุณยังไม่ยอมแก้112